วันนี้เรามีเมนูปลาตะเพียนหมื่นปีจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยผสมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสกับน้ำน้ำตาลปี๊บเกลือป่นซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวและซีอิ๊วดำเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่อ้อยกระเทียมบุกรากผักชีบุกเมล็ดพริกไทยดำหอมแดงบุกขิงแก่หั่นมะละกอดิบหั่นและปลาตะเพียนลงในหม้อสำหรับต้มเทส่วนผสมน้ำมะขามลงในหม้อโรยขิงซอยและพริกขี้หนูแห้งจากนั้นปิดฝาต้มโดยใช้ไฟอ่อนประมาณ 3-4 ชั่วโมงหรือจนกระทั่งปลาตะเพียนสุกนุ่มและน้ำต้มปลามีรสชาติเข้มข้นตักปลาตะเพียนหมื่นปีใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ